นาทีบีบหัวใจแบบสุดๆเมื่อนางเอกหมอลำชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าลูกทีมเสียชีวิตหลังจากประสบอุบัติเหตุรถขนดนตรีชนท้ายรถพ่วงแฟนๆก็แห่ส่งกำลังใจให้กับวงหมอลำชื่อดังกันอย่างเนืองแน่นเมื่อนางเอกหมอลำชื่อดังอย่างแพรวๆแสงทองก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมแจ้งข่าวสุดเศร้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา11ธันวาคม65เมื่อรถขนอุปกรณ์ชุดเครื่องดนตรีแสงทองฟินแลนด์เกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถพ่วงโดยที่แพรวๆก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเอาไว้ว่าหมดแรงมันเกิดขึ้นอีกแล้วครั้งนี้หนักบีบหัวใจรถขนอุปกรณ์ชุดเครื่องดนตรีแสงทองฟินแลนด์เกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถพ่วงถนนเส้นคำชะอีกาฬสินธุ์วันที่11ธันวาคม65เวลาประมาณ4นาฬิกา19นาทีระหว่างที่เดินทางออกจากอำเภอนาแกไปกรุงเทพมหานครเหตุเกิดเพราะว่าหลับในคนขับพี่หนุ่มบาดเจ็บมีผู้โดยสารมาด้วย1คนเสียชีวิตคาที่ไขว้คึกเสียใจแท้เบิดแห่งทำไมต้องมาเกิดเหตุแบบนี้แขนขาร้อยจนอยากจะเลิกเดินสายต่อแล้ว1ชีวิตก็ต้องมาจบเพราะว่าการเดินสายเสียใจจุกหัวใจสลายท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย